รู้จักลิเบโรตัวรับอิสระของวอลเลย์บอลหญิงไทยใน VNL 2023ในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือ VNL 2023เว็บไซต์สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ได้ประกาศรายชื่อนักวอลเลย์อิงไทยออกมาแล้วซึ่งหนึ่งในตำแหน่งที่แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยหลายๆคนให้ความสนใจคงจะไม่พ้นตำแหน่งอย่างลิเบโรหรือตัวรับอิสระที่มีทั้งปราวาน ปิยนุชแป้นน้อยและสุภัทราไพโรจน์ซึ่งทั้งสองคนถือว่าเป็นดาวเด่นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติแถมยังมีความน่ารักสดใสนอกสนามเรียกได้ว่าในสนามก็แสดงฝีมือได้อย่างโดดเด่นโดนใจแฟนๆวอลเลย์บอลนอกสนามก็ยัดงอแจกความสดใสกันได้แบบรัวๆตำแหน่งลิเบโรตัวรับจอมขุดคีย์เพลเยอร์ของกีฬาวอลเลย์บอลความสนุกเร้าใจของกีฬาวอลเลย์บอลที่หลายๆคนปรดปรานไม่ใช่แค่การตบเน้นๆแรงๆใส่คู่ต่อสู้เท่านั้นแต่ยังลุ้นระทึกในช่วงที่ทีมของเราเป็นฝ่ายรับที่ต้องรับลูกแรงๆได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและสามารถขุดลูกที่กำลังจะสัมผัสพื้นได้เพียงเสี้ยววินาทีพลิกเอาความใจหายใจคว่ำให้กลับมาหายใจได้เต็มปอดมากยิ่งขึ้นแต่เดิมนั้นตำแหน่งในกีฬาวอลเลย์บอลจะแบ่งเป็นตำแหน่งตัวเซตเซเธอตัวตบหัวเสาออฟไซด์ฮีเธอตัวบล็อกมิดเดิลบล็อกเคอร์ตัวตีฝั่งตรงข้ามออปโซซิตฮีเธอแต่ตำแหน่งลิเบโรถือว่าเป็นตำแหน่งน้องใหม่เพราะมันเพิ่งเกิดขึ้นในปี1998นี้เองโดย FIVB ได้เพิ่มตำแหน่งนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจให้กับการแข่งขันมากขึ้นพร้อมให้สิทธิพิเศษและข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวกับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในสนามก็ได้กี่ครั้งก็ได้และไม่ถูกนับรวมเป็นโควต้าเปลี่ยนตัวของทีมในเซตนั้นๆแต่ลิเบโรก็มีข้อจำกัดแต่ในการเล่นเช่นกันกล่าวคือเป็นตัวที่จะยืนอยู่ในแนวหลังเท่านั้นห้ามเข้าไปพื้นที่แถวหน้ารวมถึงการกระโดดตบบล็อกเซตหรือเสิร์ฟก็ไม่สามารถทำได้สมกับชื่อตำแหน่งตัวรับอิสระที่มักโดนคู่ต่อสู้ตบบอลใส่แบบไม่ยั้งมือแม้ว่าจะเป็นตัวรับแต่ก็มีความหมายต่อทีมมากๆเพราะกติกาวอลเลย์บอลปัจจุบันที่นับคะแนนแบบแรลลี่ทำให้การรับบอลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเปลี่ยนเกมรับให้กลายเป็นเกมรุกที่ทรงอนุภาพได้ทันทีโดยการตั้งบอลให้ผู้เล่นตัวเซตสามารถเซตบอลให้กับตัวตบหัวเสาได้ตบถนัดมือนำมาซึ่งคะแนนของทีมอย่างต่อเนื่องตัวลิเบโรจึงไม่ใช่แค่การขุดลูกยางขึ้นมาเล่นต่อเท่านั้นแต่ต้องส่งบอลต่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเล่นต่อได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยปิยนุชสุภัทราลิเบโรจอมขุดตัวเล็กสเปควอลเลย์บอลหญิงประเทศไทยกีฬาวอลเลย์บอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่ความสูงโปร่งเป็นข้อได้เปรียบนักกีฬาวอลเลย์หญิงของไทยที่ประสบความสำเร็จจึงมีส่วนสูงประมาณ1.75 เซนติเมตรหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีส่วนสูงอยู่ที่170เซนติเมตรแต่ตำแหน่งลิเบโรกลับมีความสูงที่น้อยกว่าผู้เล่นตำแหน่งอื่นๆคือประมาณ165เซนติเมตรเท่านั้นเรียกว่ายิ่งตัวเล็กก็ยิ่งเป็นสเปคของตำแหน่งนี้เพราะต้องใช้ความคล่องตัวสูงเร็วและเคลื่อนที่ไวเพื่อให้สามารถรับบอลจากฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วและพลิกกลับมาเป็นฝ่ายรุกได้ในทันทีเร็วอย่างเดียวไม่พอต้องพลิกเกมได้ด้วยเพราะเธอตบฝังมาได้ฉันก็ขุดขึ้นมาเล่นได้เช่นเดียวกันที่สำคัญหัวจิตหัวใจต้องพกความเป็นนักสู้และไม่ยอมแพ้แบบเกินร้อยต่อให้บอลออกไปนอกสนามต้องเหยียบโต๊ะกรรมการหรือโดนโจมตีรูปแบบใดก็ต้องรับให้ได้ซึ่งการที่จะรับบอลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพลิเบโรจะต้องอ่านเกมให้ขาดดักทางการโจมตีของตัวรุกฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแม่นยำในการแข่งขัน VNL 2023นี้ทีมชาติไทยมีนักตบลูกยางที่เป็นตัวรับอิสระตัวตึงถึง2คนซึ่งเราจะพาไปรู้จักทีละคนคนแรกเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงขวัญใจชาวไทยปราวาน ปิยนุชแป้นน้อยจอมขุดทีมชาติไทยที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนวอลเลย์บอลจากทั่วโลกเพราะไม่ว่าลูกจะเร็วหรือแรงแค่ไหนก็ขุดขึ้นมาเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าถ้าทัวร์นาเมนต์ไหนมีปิยนุชแฟนๆวอลเลย์บอลก็อุ่นใจได้ทุกแมตช์และในการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาปิยนุชก็รับบทเป็นกัปตันทีมพาทีมคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยรวมถึงในการแข่งขัน VNL 2023ครั้งนี้ที่ปิยนุชก็ยังคงรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมชาติไทยด้วยเช่นกันสำหรับลิเบโรอีกคนของวอลเลย์บอลหญิงไทยที่เล่นได้โดดเด่นไม่แพ้กันคือเอสุภัทราไพโรจน์นักวอลเลย์บอลหญิงนักสู้จอมแกร่งที่ทุ่มเทในการรับบอลและเล่นดีเตะตาแฟนวอลเลย์บอลจากทั่วโลกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นตัวรับอิสระตัวเล็กแต่ใจใหญ่เล่นแบบกล้าได้กล้าเสียไม่กลัวเจ็บซึ่งคลิปรับลูกจนโดนบอลอัดหน้าที่กลายเป็นไวรัลทั่วโลกก็เป็นเครื่องการันตีถึงความทุ่มเทของเธอคนนี้ได้เป็นอย่างดีความสามารถของลิเบโรสาวไทยทั้งสองคนเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติจนกระทั่งมีคอมเมนต์ว่าความสูงไม่ใช่ปัญหาของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยอีกต่อไปเพราะยังทำผลงานได้ดีในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ไหนก็ตาม VNL 2023ปีนี้ดูวอลเลย์บอลหญิงสดผ่าน VBTV ไม่พลาดทุกแมตช์สำคัญ
VBTV Application ดูวอลเลย์บอลสดแบบเรียลไทม์ไม่พลาดทุกแมตช์สำคัญดูรีรันและไฮไลท์แมตช์ได้ทุกที่ทุกเวลาภาพคมชัดไม่มีโฆษณาขั้นสามารถดูบรรยากาศสนามอันแสนดูเดือดได้เต็มที่เต็มอิ่มทุกอารมณ์ความรู้สึกเป็นแอปพลิเคชันสำหรับแฟนวอลเลย์บอลตัวจริงนอกจากการชมศึก VNL แล้วยังสามารถรับชมทัวร์นาเมนต์วอลเลย์บอลระดับโลกที่น่าสนใจรวมถึงวอลเลย์บอลชายหาดไม่ต้องรอลุ้นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์อีกต่อไปแพ็กเกจราคาแอปดูวอลเลย์บอลจาก VBTV สุดคุ้มราคาเริ่มต้นเพียง169บาทเดือนพิเศษสมัครแพ็กเกจพรีเมียมรายเดือนผ่านทางเว็บไซต์วันนี้เหลือเพียงเดือนละ139บาทจากปกติ169บาทใส่โปรโมโค้ดTHA30 หมดเขต30มิถุนายน2023สมัครเลยสามารถรับชม VNL 2023สดและออนดีมาน VBTV Originals การแข่งขัน Beach Pro Tour การแข่งขัน Beach World Champs การแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิก2024และสามารถรับชมได้พร้อมกัน2อุปกรณ์ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VBTV ได้แล้ววันนี้ทาง iOS กดดาวน์โหลดสมัครแพ็กเกจและรับชมความมันไปพร้อมกัน